วัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศกราบนมัสการหลวงพ่อช้างครับนะครับคุณทัดต่อยนะครับคุณนิกนะครับคุณกรพี่ประทีปนะครับพี่อัตกรคนเหนือดวงสวัสดีครับคุณย่องบางแสนเจ้าสัวพร้อมกล่อง 33,000 ครับมีกล่อง2เหรียญไม่มีกล่อง2เหรียญมีราคาในใจถ้าไม่ขาดทุนไปได้ครับพี่สมชายดาวประเสริฐสวัสดีครับเฮียฮอเจ๊เจ๊เฮงเฮงจ้าจ้าคุณธีรวัฒน์สวัสดีครับพระแท้นั้นหายากแพงมากนะครับท่องเอาไว้สุดท้ายเลยมีวาสนาที่จะได้ครอบครองไหมพระพื้นๆทั่วไป 3,000 5,000 8,000 ใครก็ซื้อได้ 30,000 50,000 80,000 200,000 อันนี้จะต้องอยู่ระดับพอมีจะกินบ้างล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านอันนี้มาเศรษฐีเราก็ดูเกรดเราว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเล่นตามเสถียรภาพสถานะนะครับ เขามีพระดีเขามีพระแพงเราร่วมดีใจไม่ต้องปิดฉาวันหนึ่งวันหน้าข้าต้องมีได้ก็แค่นั้นเองนะครับตามกำลังทรัพย์ตามกำลังที่ตัวมีอย่าตะเกียกตะกายนะครับเพราะเวลาโดนแล้วมันเจ็บนะครับเก็บไม่ทนจะเก็บทำไมนะครับวันนี้มี 300,000 อยากซื้อผ้า 800,000 คุณต้องกู้ต้องยืมสุดท้ายคุณก็ครอบครองไม่อยู่ต้องขายออกไปเก็บเพื่ออะไรนะครับวันไปง้อซื้อเขาโหดร้ายและทารุณเท่าไหร่ก็ต้องยอมวันที่จะไปง้อขายเขาเจ็บปวดรวดร้าวแสนทรมานก็ต้องยอมไปคิดดีว่าไปคิดดูดีๆว่าจะทำยังไงนะครับสวัสดีครับสมเด็จพระสอน100ปี 25,000 ครับเส้นได้ใหญ่นะจ๊ะคุณนัทสวัสดีครับเป็นเรามีแบ่งปันมีพูดคุยมีคำต่างๆที่ประสบการณ์ในชีวิตสอนนะครับให้จดและจำนะครับจำได้ทำได้เป็นเรื่องดีนะครับทั้งรู้ทั้งจำแต่ทำไม่ได้เรื่องร้ายมาเกิดแน่นะจ๊ะท้าวเวทหลวงพ่อช้างครับสวยสุดนะครับเบอร์22นี่สำคัญสุดคือ running number เหรียญเงินหน้าเหรียญเงินกระไรทองจานอัคระครบหมดนะเป็นท้าวเวทรุ่นแรกของหลวงพ่อนะจ๊ะคุณอุภูมิสวัสดีครับพี่สายฟ้าสวัสดีครับพี่พันธการสวัสดีครับครับจำไว้พระไม่ได้มีองค์เดียวซื้อพระเมื่อเราพร้อมไม่พร้อมอย่าซื้อซื้อแล้วก็ครอบครองไม่ได้วันเวลาจะพาสู่ความสำเร็จสู่ความร่ำรวยแต่ถ้าเราไปฉกฉวยก่อนอันตรายนะครับซื้อเมื่อพร้อมไม่ต้องกลัวถ้าพร้อมแล้วซื้อไม่มีเจ๊งมีแต่บวกนะครับเงินไม่มีแต่อยากได้เสียดายใจจะขาดขวนขวายใส่เข้าไปถามว่าพระไม่ใช่ปัจจัย4หรือปัจจัย5มันเป็นเครื่องจรุงใจเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอะไรที่แบบกระสานสั้นเซนอยากได้แต่จริงๆแล้วถ้าต้องทุกข์ทรมานคุณอยากได้เพื่ออะไรนะครับมีเงิน 40,000 ซื้อพระ 2,000 ไม่เป็นไรอยากได้ไม่อยากได้ก็ช่างมันซื้อทิ้งไปเลยจะขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีเก็บไว้นะครับเพราะเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่าอนาคตมีแน่วันไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเล่นพระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถามเงินในกระเป๋าก่อนพร้อมไหมใจพร้อมเสมอเพราะเห็นก็อยากได้แต่เงินพร้อมไหมนะครับถ้าเงินพร้อมใส่เข้าไปอย่าไปกลัวแพงนะครับกลัวอย่างเดียวไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ถ้าเงินไม่พร้อมมองอะไรให้แม่งแพงไปซะทุกอย่างอย่าเพิ่งซื้อดูฟรีได้ไม่มีเพจไหนด่าคุณ
ข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเข้าไปเฮฮาปาร์ตี้ถามนี่ถามนั่นเอาความสุขเอาความสนุกเข้าตัวนะครับความทุกข์อย่าเอาไปไร้ประโยชน์ทรงจะดีองค์ละเท่าไหร่มีตั้งแต่1ล้าน2ล้านยังกระทั่งถึง100ล้านอยู่ที่พระคุณอยู่ในเกศไหนสวยแค่ไหนประเด็นแรกนะครับท่องเอาไว้พระแท้หายากแพงมากสุดท้ายเลยมีวาสนาหรือเปล่าที่จะได้ครอบครองนะครับถามได้หรือนึกว่าตัวเองมีได้แต่ก็ต้องทำใจไว้ว่าไอ้เหี้ยกูแท้บอกว่าเออนะครับแล้วคุณก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยนะเพราะถ้าแท้แจ็คพอตแตกเก้ไม่เป็นไรทำใจไว้แล้วนี่สบายใจ8รอบเป็นไตรมาสเอา 40,000 พอแดงดีนะครับไม่มีโค้ดถ้ามีโค้ดแพง 50,000 อัพเล่นน้องเล่นแบบนี้นะครับคำถามมีหลากหลายมีพาวเลทไหมผมมีพาวเลทผมมีวันละครั้งองค์นั้นเท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่โคตรแพงเหมือนคุณบอกว่ามีลอตเตอรี่อยู่หนึ่งใบเขาบอกว่าผมถูกรางวัลที่หนึ่งคุณก็คิดเอาว่าคุณถูกจริงหรือถูกเล่นความรู้สึกของทุกคนที่ซื้อก็หวังถูกแต่หลังจากหวยออกแล้วไม่ได้รางวัลก็เอาสามตัวก็ยังดีไม่ได้สามตัวก็สองตัวก็ยังดีปรากฏว่าตัวเดียวก็ไม่ถูกตรงนั้นทำใจไว้หรือเปล่าถ้าทำใจไว้ซื้อแม่งเข้าไปลอตเตอรี่ถ้าทำใจไม่ได้อย่าซื้อนะซื้อเมื่อไหร่เสียได้ตังค์ทันทีนะครับซื้อเหมือนเสียแต่ขายไม่ได้เหมือนโจรนะครับลอตเตอรี่เนี่ยเสียเวลาซื้อเนี่ยเอามาแต่เวลาหวยออกแล้วแจกยังไม่มีคนเอาเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้มั่นๆนะครับความรวยและความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเก่งมันอยู่ที่คุณคิดได้ไหมคิดเป็นไหมนะครับถ้าคุณคิดว่างานนี้คุณจะต้องทำให้สำเร็จรับรองคุณทำได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งมากคุณอาจจะพังได้นะครับทำไว้เหมือนพระนะครับคุณต้องคิดถึงความเป็นไปได้ก่อนคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยกูเก่งกูดูเป็นไม่ใช่รักศรีเกตก็เคยโดนพระเกองค์เป็นล้านรักศรีเกตก็เคยโดนพระองค์3,000เกซึ่งไม่เคยเอากล้องส่องหยิบพลิกหน้าพลิกหลังแล้วจ่ายก็เกได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคิดว่ากูเก่งกูเป็นแต่ถ้าคุณใช้วิจารณญาณมันหลอกคุณไม่ได้หรอกเกกับแท้มันห่างกันฟ้ากับเหวนะครับเหมือนจระเข้เราเนี่ยถ่ายรูปส่งมานะครับเอ้าพี่เลิศสินสุโขทัยขอบคุณมากพี่จ๋าเจ๊จ๋าพี่บอลพี่เลิศขอเบอร์ผมหน่อยเฮ้ยผมไม่มีเบอร์ติดต่อเรื่องอะนะคิดถึงทุกวี่วันเหมือนจระเข้ตัวนี้ถ่ายรูปมายังไงก็แท้พี่เอาเท่าไหร่พี่ว่ามาบังเอิญมันมี2ตัวนะครับจบกันไปที่ 5,000 ผมก็โอนเงินเลยปรากฏว่ามันเก้1ตัวโกรธเขาไหมไม่โกรธครับอันเนี้ยเป็นเรื่องดีเท่ากับผมซื้อเก้มาให้ FC ได้ชมนี่ดูความใหญ่โตกับความพร้อมกระหร่องนะครับเพราะเป็นการถอดพิมพ์เอาตัวแท้ไปถอดเทมามันก็หดลงไปโอ้ยแจ๋วเดี๋ยวจดเบอร์พี่เลิศก่อนโอ้โหไม่ได้เลยคู่นี้มีพระคุณหลายอย่างแม่มสิจ๊ะรออะไรอยู่08อะไรเนี่ย081นี่รวยรักและคิดถึง886 886 5214หลายปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันคนดีๆเนี่ยแม้จะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนความรู้สึกดีๆมันก็ยังฝังใจอยู่ตลอดเวลานะครับรักและเคารพนะครับมีความสุขมากคนโขไทยนะเรื่องของผัวเมียชาวบ้านอย่ายุ่งอย่าเกี่ยวอยากร่ำอยากรวยต้องอยู่สีทำรองอยากเป็นผีไตโหงต้องอยู่กองไกรลาดนี่เขาละไอ้พรเมื่อ10ปีที่แล้วพอมีแต่10ปีนี้มหาเศรษฐีดีๆนี่เองเวลาไปพิจิตรไปอะไรนะเห็นรถส่งขนมแกวิ่งผ่านแล้วนี่รถเชฟพรนี่วะนะเออคุณเล็กนะครับสวัสดีครับคุณสุขใจสวัสดีครับคุณมาดสวัสดีครับคุณทศพรสวัสดีครับตะ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 ลูกทัพบกนักรบเงาจันทร์กำลังสำรองชาติทาเวเลี่ยมทองวัดไหนหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอนี่หนึ่งในครูบาอาจารย์ที่รักศรีเกตเคารพรักมากนะครับก้าวเท้าเหยียบหัวได้เลยนะครับนี่สุดยอดพระคณาจารย์
เราไม่สนใจเรื่องอิทธิปฏิหารสนใจเรื่องเดียวท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่ดูแลชาวบ้านครับผมมาที่ปากซอยงามวงศ์วาน23อยู่ใกล้กับเซเว่นครับผมพัดยศหมื่นกว่าบาทครับผมไม่เห็นพระถ้าสวยก็15,000นะครับอ๋อนั้นวัดประสาทวัดประสาทหลักพันพี่ถ้าเนื้อขาวหลักหมื่นโอเคก็มากี่องค์ก็มานะแท้ว่ากันมาได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็มาได้นะครับแม่ชีเหลือพิมพ์ใหญ่นะครับ110,000 บาทนะครับใบลานหายากนะครับไม่ค่อยจะเจอใบลานทำน้อยนะจ๊ะพี่กล้วยไม้สวัสดีครับพี่สุขใจสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับรักเธอตลอดไปสมเด็จวังพรมพิมพ์สังกติจ้าหัก3ท่อนเลยนะจ๊ะตาหนึ่งสวัสดีครับคุณสุรัตน์สวัสดีครับปล่อยทุกองค์ครับมีองค์นี้องค์เดียวไม่ได้ปล่อยเพราะนี่เป็นสมบัติเก่านะครับหลวงปู่หมุนมี 25,000 กับ 20,000 แล้วก็มีอันนี้แพงหน่อย 40,000 นะครับอันนี้ดวงเศรษฐีอีก2องค์เป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่ซื้อตะกามา 35,000 เช็คได้เลย เล่นกับตะกาสบายใจต้องแท้ทุกองค์ถูกแพงคุยกันแต่ของแกไม่มีสลึมสลือไม่มีต้องปวดหัวทั้งที่ผมดูไม่เป็นก็เล่นกับแกได้นะครับหลวงพ่อรวยมาเท่าไหร่ผมก็ซื้อแกหมดเพราะแกไม่เคยเอาของเก๋มาเลยแกเอาของแท้มาอย่างเดียวเพราะนั้นการเล่นพระก็ต้องเลือกคนเหมือนกันคนที่เล่นพระแท้มักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระเก๋คนที่เล่นพระเก๋มักจะไม่มีพระแท้เพราะสังคมเขาอยู่แต่ของเก๋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 พูดก็ไม่ฟังบอกก็ไม่เชื่อนะครับตะกามาทีไรได้เงินทุกทีนะครับ300,000 200,000 50,000ต้องได้ตลอดนะครับนี่คือเขานะครับถามผมดูเป็นไหมผมดูไม่เป็นแต่ผมสบายใจซื้อคนคนนี้นะครับผูกปีเล่นกี่ปีก็ได้คนไหลมาถ้ามองว่ามีมุมก็เอาหมดเหรียญบุตรสุขปักคองอันนี้ 50,000 เป็นเหรียญเงินนะจ๊ะเงินถ้าทองแดงก็ 5,000 มีอีกเหรียญนึงนี่ทองแดงน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเงินจะหายากหน่อยที่พระสวัสดิ์เนื้อดินสีดำนิยมสุดครับสีดำก็ประมาณ 5,000 สีทั่วๆไปก็ประมาณ 1,000 พี่หนุ่มพี่พ่อเบสบายดีครับคุณตังต่อเจ้าสัวของ2องค์62ทำไมเราไม่เห็นวะน่ะหกสิบสามได้ไหมจริงๆซื้อมา62ได้ไหมตังเอาไป63ได้ไหมขอค่ากล่องนะกล่องนี่แกะมาลูกละ 1,000ขายได้นะเป็นล้อเล่นนะต้องให้แล้วแหละเชื่อผมดีกำไร 1,000 เนี่ยเพราะว่าธรรมดาเนี่ยซื้ออันละ30อันนี้31แม่ชีบุญเรือนได้ครับคุณเชื่อผมเถอะของกำลังเดินกำลังดีขายที่ไหนก็ได้ผมมันดัดจริตเองไงถ้าผมคิดว่าจะขายกำไรมันต้องมันขึ้นไปพันทิปแล้วแต่ด้วยความว่าให้ FC ได้เชยชมได้แบ่งปันไปคิดแค่นั้นนะครับนี่ค่อนข้างสวยนะใบลานแค่นี้ถือว่าสวยแล้วนะบอกให้เข้าใจนะครับโอกาสที่จะหาเด้งๆไม่มีหรอกถ้าเจอเด้งก็300,000หน้าเลยพิมพ์ใหญ่ผมก็เหมือนกันถ้าสวยเด้งเมื่อไหร่300,000ขึ้นถ้าไม่เด้งก็แสนต้นนะครับเป็นอย่างนี้แต่ร้อยละ90ไม่ค่อยสวยนะครับ พี่ชัยโยสวัสดีครับไหวไหมไม่ไหวไม่ว่ากันนะจริงๆไม่ได้เกี่ยงเรื่องกำไรกำไรหรอกแต่มันไม่มีของจะโชว์ช่วงนี้แผ่วด้วยของไม่ได้แล้วจะสัวเนี่ยบอกตรงๆขายไปแล้วซื้อใหม่เจ็บทุกทีนะครับไม่เคยซื้อต่ำกว่าที่ขายเลยนอกจากว่าพวกเขาแก่ให้มาพี่วรายุทธ์สวัสดีครับได้ครับโอเคจัดไปเชื่อผมนะครับเบื่อก็มาคืนผมไม่หักเปอร์เซ็นต์คุณหรอกเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นราคาซื้อขายตลาดแคปอันนี้ก็พอแคป2อันได้นี่หว่าโอเคนะจ๊ะที่รักจ๋าขอบคุณมากครับตังตัง TUNG
แบ่งปันเพื่อความสุขสำราญไว้หลวงปู่หมุนหมุนติ้วเลยนี่เลขหน้าใหญ่ออกมาของหลวงมะกวยจตุรพิธพรชัยคุณวิเชษสวัสดีครับเมื่อวานไปพบพีรพัฒน์น้องวัดครอบครัวอาจารย์นารกุลครับผมกราบขอบคุณครับพี่ณัฐพลสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดียามเช้าครับพี่ผู้ชายหล่าสวัสดีครับวันนี้เขาบอกว่าจะเอาลงยาตลับทองลงยามาให้สามสีแต่ราคาโอ้68ใจร้ายไปหน่อยไหมแต่ก็บอกสวยอย่างดาวโอ้ยคุณหลอกดาวว่าไม่ว่ากันขอเจอก่อนแล้วก็มีทิ้งท้ายอีกนะมี3โค้ดผิวแดง8กับมีนวะเหรียญ1เสมาพูดไปพูดอยากพูดอะไรพูดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรฟังเห็นของก็ซื้อแต่อยากพูดอะไรก็พูดไปนะครับความสุขของคุณคุณอาทิตย์สวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์สวัสดีครับคนเล่นพระบางครั้งมันก็เข้าขายเพอร์เจอร์นะมีไอ้นั่นมีนี่มีนี่มีนั่นแต่บางคนมันก็มีจริงไงพูดแล้วมันเอามาได้แต่บางคนพูดไปก็นี่มึงจะหลอกเพื่ออะไรเข้าใจมึงเลยนะมึงได้ตังค์เปล่าเนี่ยมึงก็ไม่ได้ตังค์ความสุขก็อยู่ที่มึงจะมานั่งตะลั่นปิ้นปั้นบอกกูเนี่ยนะเขาขายเพี้ยนนะเนี่ยเล่นพระคุณต้องยืนบนความเป็นจริงมีคือมีไม่มีคือไม่มีไม่มีใครจะไปฆ่าคุณนะเออเดี๋ยวผมอ่ะมีสามสีนี่ไงนวะหน้าเงินเออเงินลงยายังไม่มีเพียงแต่คุณบอกว่าคุณมีแล้วคุณบอกว่าคุณขายสวัสดีครับท่านสจปุ้มอย่างเงี้ยมีกี่โคตรวะเนี่ยเอออันนี้3โคตรอ่ะกูมีเนี่ยกูนั่นเนี่ยเออกูมีแดงไม่มากแต่ว่าแดงดีกระไรทองกูก็มีไงของกูมีจริงจริงบอกกูยังไม่เห็นเลยร้อนหลอกไปเป็นวันๆพี่วัดไกลสวัสดีครับช่วงบ่ายไปหาได้เลยจ้าพี่บอลสวัสดีครับพี่บูพัดดาวดึงเบ่าครับจานไม่รู้มันแต่บางทีเนี่ยแม่งก็คุยซะนู่นเลยนะสวยโกลกสงขาปัตตานีเลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งโผล่มาแค่รังสิตกูไม่รู้จะคุยอะไรกับมึงละสมเด็จก็เหมือนกันโอ้ยเท้าความมันนี่ใช่เลยยังไงก็ต้องแท้พระของคนนี้พระของคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แม่งจังหวะเขาเสือกตายไปแล้วด้วยกูก็ไม่รู้สมบัติตกกับใครแต่มึงบอกอยู่กับมึงนี่กูก็เอ้ามาผมมีเอา200ล้านเอ้าขอดูของนี่ดิจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ก็เป็นแบบนี้ดีที่ผมยังไม่ได้บอกลูกค้าว่าลูกค้าก็อาจจะตีนมาเยือนไอ้รักนี่มึงว่างมากแล้วมึงเอาพระพี่นี่พี่นั่นมาหลอกกูเนี่ยเออคุณเข้าใจนะพระของนักเว้นเก่าคนนี้โอ้โหชายในฝันเลยวันนี้เราชอบเขาหลายองค์แต่ว่าตอนที่เขา60เราก็เพิ่งจะ26นะพอตอนนี้เรา60เขาก็อาจจะ120เขาไม่อยู่แล้วไงเมื่อไม่อยู่แล้วก็อยากเห็นนะมาตกเป็นสมบัติลูกหลานหรือเป็นลูกเขยลูกสะใภ้หรือไหลไปอยู่กับหลาน แจ้งเหตุมาเข้า200โอ้โหเข้าหูเลยอ่ะหูช้ากันอีกเลยแม่งสมัยนั้นก็ต่อกัน 4-50 แล้วอ่ะตอนนี้200นี่เข้าหูเลยสุดท้ายเขาก็หายไปกับเสียงสายโทรศัพท์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะครับอยากได้ห่วงเชื่อมบุทิมพอขีดก็แนะนำให้ขึ้นไปบนพันทิปนะครับมีอยู่ประมาณ10ล้านที่มีนะครับคุณณระยองคุณกิ๊บระยองคุณสมชายคุณเอิบมีครับขึ้นไปเลยกำเงินหนาๆแน่นๆไปตีเท่าไหร่ถูกใจใส่มากเลยไม่ต้องไปหายากถ้าหาเพจผมลำบากหน่อยเพราะ1ผมต้องเอาที่ว่าสวย2ราคาแบ่งปันเพราะฉะนั้นอาจจะได้ช้าหน่อยนะครับก็เขาบอกแต่ละองค์ไงพี่เบอร์ที่เบ้ยผมโดนหลอกมาครบหมดแล้วนะ
องค์น้ำหมากของเซียนหนึ่งนะองค์ป่วยเสียองค์นี้องค์นั้นบอกผมหมดอ่ะซึ่งแต่ละคนผมสนิทหมดเลยและผมก็เชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้ขายออกมาผมบอกเอางี้แล้วกันพี่ผมขอดูเฉยๆขอดูเฉยๆเลยเอาวางไว้ต่อหน้าเนี่ยจ่าย 100,000 จะเป็นองค์หลวงพุทธก็ได้เป็นองค์น้ำหมากก็ได้จ่าย 100,000 ฟรีๆขอดูนะครับเพราะปกติเนี่ยป่วยเสียเขาก็ไม่ได้แฝงให้ผมดูเฮียหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะแฝงมาให้ดูถามว่าเสกกับมันสนิทกันโทรคุยกันได้ด้วยโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายมันก็มีแต่เงาไงเงาเสียงเออตลกอ่ะนะบางทีก็มองไปตลก90,000ขาดทุนเลยลูกพี่จ๋าได้แสนหนึ่งเอาไปแสนหนึ่งนี่ขาดทุนค่าทองเลยลูกพี่คุณธีรพงศ์คุณเก็บได้ชั่วโมงนี้เดี๋ยวรอผมทำแม่ชีย้อนยุคนะคุณจะเก็บไม่ได้มันจะแพงผมรอรวบรวมชนวนสารอยู่หลายๆอย่างนะครับคุยกับท่านเจ้าคุณไปแล้วนะครับได้แสนหนึ่งขาดทุนค่าทองเดิมทีเนี่ยเป็นภาพผมแล้วผมขายเขาไปเขาไปเลี่ยมทองเขาก็กลับมาแลกกันสวยแลกพิมพ์อื่นนะครับเขาบอกผมไปเลี่ยมทองมาผมก็เติมทองให้เขาไม่ว่ากันคุณเลี่ยมมาแล้วก็ดีผมไม่ไปเลี่ยมใหม่คืออยู่ความเป็นจริงนะครับคนซื้อจริงเยอะมากประเทศไทยผมมีคนซื้อระดับ100,000,000พันล้านเนี่ยมีเป็นพันคนดีกว่าเอานะแต่ผมไม่มีพระขายพระที่ผมเล่นอยู่นี่คือระดับกลางระดับล่างสวยจริงใหญ่จริงแพงจริงไม่เคยวางเพราะมันวางไม่ทันนะถามว่าประกันนะละ5,000,000-8,000,000เนี่ยวางได้วันเดียวเช้าก็ไปวันหนังวางได้ไม่เกิน10 วันก็ไปไม่มีหรอกครับนะครับประมูลหน้าไหนจ้าที่รักถ้าเนี่ย40,000ถ้านี่25,000นี่20,000มีราคาใจคุณสวนได้เราคุยกันเรื่องจริงๆอ่ะเรื่องไม่ต้องโกหกตอแหลเอาเรื่องชัดๆอย่างเงี้ยสบายใจนะครับผ่อนได้พี่ผ่อนหมดก็มาเอาภาพไปไม่เป็นไรแล้วแต่พี่สะดวกนะพี่วังเพิ่มหวัดดีครับท้าวเวทเท่าไหร่ท้าวเวท45,000นะครับทองนี่ผมว่า20,000กว่าเอาไม่อยู่เหรียญเนี่ยยังไงก็20,000ครับเงินนะครับไม่ใช่ทองแดงเป็นเหรียญเงินแล้วจานทั้งอันข้างหน้ามีเพชรด้วยมั้ยเนี่ยโอ้โหฝังเพชรท้าวเวททองลงยาระดับนี้ 20,000-30,000 ต้องมีนะไม่มีถูกๆแล้วครับเนี่ยคิดแล้วซื้อได้ถูกเพราะอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงแรงนะครับแรงมากถึงครับแม็กถ้าสวยจริงผมซื้อเองแดงๆออกมาเลย2-2.5 ก็ได้นะบอเล็กบอใหญ่สนใจมันเอาแดงเอาคมแล้วกันเขาก็จะเกี่ยงกับปอใหญ่แต่ผมไม่เกี่ยงอ่ะขอสวยผมเอาหมดเก่งมากโอภาษีนี่ไม่ธรรมดาคือหลายคนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันผมไม่เคยยุ่งกับพวกนี้หรอกแม่งมีแต่มายุ่งกับผมอ่ะกินข้าวอยู่กับโทนอนอยู่กับโทรมาแล้วก็นิยายมาแล้ว3-4 บทแล้วก็บอกพี่เอาพระจริงมาคุยกันอาจารย์ฟังผมก่อนกูก็ฟังมึงหลายวันแล้วเนี่ยมึงก็ไอ้เรื่องเดิมๆของมึงนี่แหละพระคนนั้นพระคนนี้พระคนนี้คนนั้นคุณอย่าลืมว่าคนพวกนี้เขามีระดับเศรษฐีพันล้านเนี่ยเขาก็ไม่ใช่จะมาตอแยอะไรกับคุณนะเออแล้วคุณคิดว่าผมเล่นพระมา50 ปีคนพวกนี้ผมจะรู้จักยังไงบางอย่างมัวขายเขาบางอย่างมัวขอเขาดูว่าคงซื้อเขาไม่ได้หรอกเขาพูดคำเดียวบอกรักพี่จะขายไม่ทำไมวะเนี่ยดอกเบี้ยพี่ปีก็เป็น100,000,000ละอย่างเงี้ยก็มันแล้วอย่างคุณบางทีแม่งเหมือนในหน้าที่ดินนะขายที่ดินแปลง400,000,000เนี่ยฟังแล้วกูก็ปวดหัวสภากาแฟกันโห300,000,000มันน่าจะจบได้นะอย่างนี้อย่างนั้นพอบทสรุปบ่ายโมงปั๊บเลิกต่างคนต่างลุกอ้าวเฮ้ยแล้วค่ากาแฟใครจ่ายวะแม่งเวลาคุย400-500,000,000มันเลอะเทอะนะครับทำอะไรมันชัดเจนดีกว่าเชื่อผมดิ40,000จากคุณธนพงศ์นะครับปุ๋มหมุนพี่จุลวัฒน์สวัสดีครับคนเรานะครับยืนอยู่บนความจริงนะครับความจริงแม่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายโบราณมันพูดนี่ถูกทุกอย่างเพราะเขามีหลักฐานหลักการมาเป็นร้อยๆพันๆปีแล้วว่าความจริงกับแม่งเป็นสิ่งไม่ตายพูดได้เลยถ้าตัวจะตายก็ความจริงกับช่างแม่งไปเลยนะคุณโกหกตายแล้วกับพูดความจริงตายคุณเลือกเอาคุณจะทำแบบไหนไอ้เรื่องตายเนี่ยผมบอกให้ฟังนะมันเป็นเรื่องของชะตากรรมมันไม่ใช่เรื่องของใครมากำหนดคุณหรอกนะครับคุณจะต้องตายด้วยโรคอะไรคุณต้องเป็นอะไรตายอันนี้เขาเรียกชะตากรรมนะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรบนโลกนี้ถ้ามันไม่ถูกทดลองของคำก็แม่งตายก่อนอายุตายก่อนหมดอายุไขนะครับความเสื่อไปกวนตีนเขาก็ทืบตายส
มเด็จพลนะครับอ้าวร้อยปีอย่างเงี้ยแท้แน่ดูง่ายๆไม่หักไม่ซ่อมไม่อุดไม่ร้าวเส้นได้ดูรอยเว้าตรงนี้ถ้าฐานตรงนี้ยุบเข้าไปหน่อยเขาเรียกเส้นได้นะครับสวยจัดนี่ตะขาซื้อมาเป็นพิมพ์หน้าใหญ่เป็นพิมพ์เสียนโตโดนไป 40,000 มาผมบอกตะขาผมซื้อเลย 20,000 พอนี่มันเส้นได้เอา 25,000 สวยจัดยืนอยู่ความเป็นจริงทุกอย่างจะประสบความสำเร็จถ้ายืนอยู่ความหลอกลวงคุณก็อยู่อากาศเพราะหนึ่งคุณไม่มีสองคุณไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็เฟลจ้าที่รักจ๋าถ้ายืนอยู่ความจริงพอมีกำลังฟัดไปอย่างนี้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 คุณก็ไม่เจ็บเบื่อเมื่อไหร่ก็ขายได้แล้วจำไว้พระแท้เนี่ยขาดทุนไม่หมดนะครับซื้อมา 50,000 ยังไงขายจริงขายกว้างก็มี 35,000 แล้วกันนะแต่ถ้าเก็บรอเวลาเขาเล่นไปแสนกว่ายังไงคุณก็กำไรคุณเล่นมากับผม 3-4 ปีคุณก็ต้องเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันทวีคูณขึ้นมากกว่าที่จะน้อยลงถามว่าที่น้อยลงมีไหมมีแต่มันน้อยมากคุณกำไร80คุณขาดทุน20คุณจะเสียหายอะไรนะครับถามว่าผมโดนลงพระเอียไปไม่ต่ำกว่า20ล้านกลัวไหมไม่กลัวหรอกผมทนได้ผมก็รอลงพระอมตีบังคากลับมาอีกรอบไม่แคร์ไม่สนแล้วก็เล่นอย่างอื่นทูไถไปมันก็ล้างมันชีไปได้หมดอย่างเงี้ยซื้อเข้ามาเหรียญละแสนตอนนี้ขายได้ประมาณ 40,000 ก็ขายไป 7-80 เหรียญเจ็บไหมเจ็บแน่นอนไม่ต้องสืบฮะจะถามว่าเดี๋ยววันเวลามันก็จะเป็นยารักษาใจนะครับรักษาเงินรักษาใจชีวิตผมไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยล้มเหลวปี40ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแล้วแม่เป็นหนี้51ล้านปี60ผมเหลือเป็น100ผมจะไปแคร์อะไรนะครับผมว่านับหนึ่งใหม่ผมไม่กลัวหรอกนะครับคนไม่มีโอกาสวาสนายิ่งกว่าผมเขายังอยู่ได้เลยนะแล้วทำไมผมจะอยู่ไม่ได้ผมไม่กลัวจตุรพิธพ่อกวยเน็ตเลย108ห้องกวยสุดคือกลัวเรื่องไม่จริงเพราะเรื่องไม่จริงมันไม่รู้จะเอาอะไรมายันแต่เรื่องจริงยันกันเลยยันป้ายเลยมาสู้กันยันฎีกาไปเลยไตรมาสครับ เป็นไตรมาสนะจ๊ะแดงดีไม่มีโค้ดเอา 40,000 อันนี้ถ้ามีโค้ด 50,000 อัพโค้ดตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างนะครับที่เสมาขยันตอกที่อย่างนี้ไม่ขยันตอกเสมาแล้วไม่ห่วงปกเลยผมพูดทุกวันผมสอนทุกรุ่นเนี่ยให้ยืนอยู่บนความเป็นจริงนะครับพระคุณจะเก่งก็ต่อเมื่อคุณเป็นเมื่อคุณไม่เป็นอย่าเก่งเก่งเมื่อไหร่โดนแข้งอภิเดชนะครับคนที่สามารถเอาขวดหินดินทรายมาขายคุณมีเงินได้แม่งเก่งอะคุณอย่าไปดูคนขายโง่คนขายแม่งฉลาดนะครับจะเป็นมันนอกคอกนาแม่งมีความฉลาดหมดจำไว้นะความฉลาดไม่ได้แยกกับคนเมืองกับคนต่างจังหวัดมันแยกกันที่ว่าเขาเรียนรู้มาระดับไหนนะครับเซียนพระบ้านนอกเก่งจะตายเยอะแยะนะครับ คนขายบางทีก็เก่งกว่าคนซื้อจำไว้บางทีคนซื้อแม่งก็เก่งกว่าคนขายมีหลายรูปแบบนะครับทุกอย่างอยู่ด้วยความลงตัวอยู่ด้วยความเป็นจริงเถียงกันไม่ได้หรอกนะครับโต้แย้งกันไม่ได้จตุนี่แสนแปดจ้าสีน้ำเงินอันนี้เป็นหน้าทอง 45,000 ซื้อตะกร้ามา 40,000 แล้วก็กำไร 5,000นะจ๊ะพอรวยต้องกำไรเพราะว่ารวยเดินแล้วเดินไปเรื่อยๆด้วยบอกได้เลยนะเจองานหลวงทิมล้ำยุคแล้วมาเจองานพอรวยมากล้ำไปอีกหลายสิบปีเลยหนึ่งยาไม่กระทบอะไรเลยลงได้ดีมากโคตรดีเลยสุดท้ายเลยรอยตัดเนี่ยโอ้ยบรรจงแทงตะไบทุกช่องนะครับแทงตะไบตัวตัดทุกช่องตัดมานี่บอกได้เลยมึงฝันร้ายคนทำเกแต่ละช่องมันก็มีตำหนิของมันถ้าคุณดูเป็นเนี่ยคุณแยกแยะได้ว่าช่องหนึ่งมีรอยบั้งตรงไหนบ้างคุณจำเอาไว้นะแล้วพอถึงเวลาตัวตัดเกมันจะบั้งไม่ได้อย่างนี้เพราะทำคนละทีงานแฮนด์เมดนะครับตัวตัดเนี่ยแล้วดูดิลงยาร้อนนะครับคุยพื้นทุกเหรียญลงยาร้อนคุยพื้นทุกเหรียญ นี่ไม่ใช่ยาเย็นนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะงานบอกได้เลยว่าเลิศนะครับงานพวกนี้มันจะล้ำอนาคตนะครับเด็กรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่ก็ไม่มีทางทำอย่างนี้งานแพงนะครับแล้วก็งานใช้เวลาถ้าเวลาไม่มีทำไม่ได้ถ้าจะสร้างพระ
อ้าวได้พี่โสดกำไร 2,000 แล้วจะไปยากตรงไหนตาขาดูนะแกซื้อมา 40,000 นี่โอเคเรื่องเล็กมีกำไรเป็นขายถูกแพงให้ไปแรงกับ FC สวัสดีครับคุณมริษดาอันนี้ไม่ผิดหวังสวยจริงนะแล้วผมให้สายตรงดูว่าพิมพ์อะไรแล้วก็แจ้งตาขาไปตาขาสุดยอดเป็นนักเล่นที่รับได้ถือว่าพลาดมาแล้วไม่เป็นไรเอาราคามาตรฐานไปจ้านี่แหละคนอย่างนี้เล่นพระประสบความสำเร็จจริงๆราคาเดียวกันครับมีทอบอไม่มีทอบอราคาเดียวกันแต่คนจะซีเรียสแบบอยากได้ทอบอมากกว่าก็แค่นั้นเองนะครับผมซื้อกันราคาเดียวกันคุณจะมีทอบอไม่มีทอบอไม่ว่ากันและส่วนใหญ่ไอ้ปากไม่มีขีดมักจะไปเจอไอ้ตัวไม่มีทอบอซะด้วยนะก็ไม่เป็นไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันพระรุ่นเดียวกันนี่อย่าแยกเลยไหวแล้วถ้าคุณแยกต่อไปเนี่ยมีทอบอมันจะแพงกว่าถ้าคุณแยกนะผมพยายามถ้าผมเล่นแล้วผมพยายามบังคับให้มันอยู่ในสายเดียวกันคุณต้องสงสารคนไปรับจากวัดเขาจ่ายตังค์เท่ากันสมมติว่าตัวละ200เขาได้ทอบอมาเพื่อนเขาได้ไม่มีทอบอแล้ววันนี้ทอบอ 3,000 ไม่มีทอบอสมมติว่า 1,300 มันเจ็บนะมันเจ็บและช้ำนะครับอย่าลูกอย่าหาทำแป๊บเดียววางเลยลูกวางเลยว่างเลยก็ได้เดี๋ยวปาดูเมื่อถึงเดือนเมษาใครเนี่ยแม่นผู้ใดทำหายปลาแตกแม่นผู้ใดทำหายปลาแตกคุณสดคุณสดเมียสาวองค์เมื่อกี้นี้ของพี่พี่ตังค์ตังค์สองวันลงไปเลยก็ได้พี่ตังค์เดี๋ยวป้าดูนี่ก่อนแต่ราคาก็ยังไม่ได้บอกมาใช่ไหมยังค่ะโอ้ยคุณมองมาคูณเป็นหลวงพ่อนี่ไปได้ไงวะมาคูณปลอดภัยเลยบันไลเรียนสะพานแขวนมีนี่มีน้องหนึ่งในดวงใจเท่านั้นยิ่งอื่นมึงพันไม่อาจเก็บทันที่เธอถ่ายส่งให้ของดูให้หน่อยพี่ครับลูกสดสดรุ่นสองมาเลยนะวะปลาจะบอกเขาอยู่ปะปลาจะบอกให้เขาอยู่ปะฮัลโหลครับฮัลโหลโอ้ตั้งแต่ 5:00 แล้วพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปมาจะเอาผ้าไปโอเคโอเคมาครับผมครับเหมือนถามนี่ก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะเออมีเงาแพ้ผมรู้ส่งให้องค์ลีลีนะให้ป๋องดูหน่อยขอเบิ่งโสธร80ปีนะโอ้ยได้อยู่ตัวเอา 7,000 เนี่ยเอาโอ้โหบิวลุ้งเลยนี่ถ้าคอเด้งมาเลย 30,000 เลยคอมีครึ่งเดียวนี่เส้นมีครึ่งเดียวแต่เป็นหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่จริงไม่ค่อยอยากขายอะไรเพราะเจ็บช้ำน้ำใจมาเยอะมีทั้งพันองค์แจกแม่งหมดเลยแม่งตอนหลังเหลือ200พวกยังบอกว่าแจกเด็กโรงงานก็เป็นโรงงานทำเหล็กเหล็กเส้นอะไรพวกนี้พนักงานมี 5-60 คนแม่งขอไป200องค์ไปแจกตอนหลังมาต้องมาซื้อ 7,000 8,000 หมื่นกว่าก็ยังมีช่วงนี้ไปพุ่งจะไม่ต้องคำเงินไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เอ้ยเจ็บปวดยังเหลือเป็น100นะยังซื้อเข้ามาใหม่เป็น100องค์เหมือนกันชมจระเข้ได้เลยจ้าเหลือ2ตัวเท่านั้นฉันคือจระเข้วัดลำบัวลอยเอ้ย3เว้ยเป็นคนโกหกอีกแล้ว
ทบตอกตรงนี้อุตอกตรงนี้ด้านล่างตอก7ตัว1 2 3 4 5 6 7นี่เป็น9ตัวดูง่ายๆสบายตานะครับหน้าชดๆหน่อยฮะจอระแค่ 3,000 นะผิดจากวันนี้ไปแล้วไม่รู้แล้วนะพอเริ่มมาเริ่มสตาร์ทส่งมันจะส่ง 3,200 แล้วมาแกมีลิตรมีเดียอีกแล้วผมเห็นไลฟ์มันวันนี้มันบอกว่ามาเจอพระบ้านๆมันพระบ้านจริงหรือมันจัดฉากจัดฉากแน่นอนที่ผมดูมา 7-8 รอบพระบ้านหาอะไรเก้ทุกทีนะครับจัดฉากนะครับอันนั้นจัดฉากแต่อย่าไปสนใจมันเป็นธุรกิจการค้าเขาเราอย่าไปยุ่งอย่าไปดูนะครับคือดูได้แต่อย่าไปซื้อนะชุดนั้นชุดนี้ยายเก่าเสาโยโอ้ย 8,000 หมื่นหนึ่ง 20,000 ไม่มีหรอกกูทิมเมกะดงนั้นคนจะมีปู่ทิมขนาดนั้นคนมีฐานะประเด็นแรกสมัยออกสวัสดิ์ประคามก็เป็นร้อยแล้วลงยา299กิ่ง399เหรียญ20บาทไม่มีฐานะจะไปซื้อได้ไงนะครับตาเวทหลวงพ่อช้างมันเป็นเรื่องตลกโปกฮาไม่มีหรอกนะครับผมหาพระยิ่งกว่าเขาอีกถ้าเขาหาได้ดีกว่าผมเยอะกว่าผมก็ต้องยอมคนที่หาพระได้ระดับนั้นต้องรวยนะครับเขาเก่งขนาดไปหางานได้เขาจะโง่ไม่รู้เรื่องไงเอามาขายคุณแบบวัดดวงเสี่ยงภัยมันไม่มีหรอกแหมบุทิมเสมา800บ้าไปแล้วนะไม่แดงเลย 80,000 90,000 ยังซื้อเลยเอามาสิมาขายผมนี่มันขายใครหรอกทำคอนเทนต์มาแต่ละอย่างตลกอ่ะแต่เราอันนี้มันเป็นเทคนิคของเขาอย่าไปสนใจนะครับรู้ไว้ชื่อว่าซื้อจริงๆมันต้องซื้ออย่างบอยอย่างโทนอย่างพดงั้นไลฟ์มาแต่ละทีแม่ซื้อ8ล้าน10ล้าน3ล้านนั่นเออนะครับเขาบอกหมดนี้ขอ 30,000 ฮะเขาบอกหมดนี้ขอ 30,000 ได้ไหมขอเท่าไหร่นะ 30,000 30,000 มันแพงเลยวะเขาบอกอันเนี้ยเขาเอาองค์ละพันเออมีองค์ละพันอันนี้พันนึงเหมือนกันเนี่ยองค์ละพันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็นสองเรื่องนี้ส่งไปยังอันนี้ส่งไปให้แล้วแล้วว่าไงพี่ป๋องบอกว่าดูดีแต่ว่าเดี๋ยวพี่ป๋องส่งไปให้นานบอกแป๊บนึงขอเวลาก็เวลา2นาทีเดี๋ยวจะได้ขายในไลน์เลยแต่เราก็ดูที่เขาไงพี่ป๋องเขาบอกว่าดูโอเคน่าตื่นยังเดี๋ยวเขาส่งไปเดี๋ยวลองโอ้โหโอ้โหโอ้บอกว่ารอแป๊บนะมือเจ้ากาแฟพักแก้วบอกว่ารอได้แต่รอยังไม่เออยังไม่ได้นี่คิดขึ้นมาแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงดูก็ดูไม่เป็นไหนฮะวัดเวียงตลอดชีวิตรับที่เกิดชมเจ้าสัวครับอาจารย์ได้เลยครับคุณมนัสนนท์นี่ทองแดงนะนี่เงินนะจ๊ะเห็นพระรวยวัตโกรุ่นแหละโอ้ยไม่เป็นเลยจ้าพอรวยผมมึงยังมาเล่นวัตกามาให้นี่แหละยังไม่ได้ทานข้าวเลยพี่ปางอันนี้แสนสองห้าอันนี้31,000กำไรเหรียญละพันแกอยากไปเจ้าอย่าคิวให้พี่กว่าไม้มันมีต่ออริสัมพันธ์แล้วอย่างอื่นเขามีอะไรไหมไม่ก็มีแค่ที่เหมือนเขาบอกอ่ะเขาบอกว่ามีแค่นั้นอ่ะใช่ถามว่าในตัวมีอย่างอื่นอะไรป่ะบอกขอเวลาแป๊บหนึ่งเช็คนี่แป๊บเดียวเอาพระสนามเข้าบ้านก็อย่างนั้นแหละอย่าไปหาทำเชื่อผมดิเป็นพระแท้ๆสบายใจที่สุดเชื่อผมค
คุณจะชนะตลอดอ่ะไม่มีเจ๊งอ่ะปกทองแดงของจตุคาม 6,000 อันนี้เป็นเพตาแล้วก็มีเส้นเอ็นคอนี่เห็นไหมถ้าไม่มีประมาณ 5,000 ถ้ามี 6,000 เงินจ้าเงินอำนาจมันเกินจะเอื้อนเอ้ยเคารพกันที่เงอดาวดีดาวดีดาวดาดาวองไรไกวฟ้าชีวาวายหลวงพ่อรวยลงยาแดงกับลงยาน้ำเงินเท่าไหร่อันนี้นะอันนี้ 45,000 เพราะว่าหน้าทองอันนี้ 35,000 ยาแดง28,000รวมตลับเงินธนชัยคุณอรวรรณสวัสดีครับคุณภูนสวัสดีครับคุณจอนนี่สวัสดีนะครับอันนี้45,000อะไรนะ45,000พออะโคตรคุ้มเลยอะเหรียญต้องมี 20,000 กว่าทองก็ 20,000 แกบอกได้เลยเอาเงี้ยราคาง่ายๆแต่คุณไปเลี่ยม 30,000 เลี่ยมไม่ได้แล้วกันคุณสุริชัยสวัสดีครับปิดจระเข้หนึ่งตัวเลือกตัวสวยให้หน่อยจัดไปครับพี่ใจขอเวลา3นาทีเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สวยสะอาดอะจัดให้ตามคำขอเดือนหน้าซื้อกันไม่ได้ครับไอ้เจ้ตัวนี้หยดน้ำพระเอียรุ่น13นะครับเป็นลงยารุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับรุ่นนี้มีเฉพาะเงินลงยาอย่างอื่นไม่มีนะครับเป็นลงยารุ่นเดียวของพ่ออันละ 40,000 ครับหัวโนโบแดงนี่บ้องนิยมทั้งคู่สมัยก่อนเขาก็เกี่ยงกันต้องหัวโนผมมาจับเล่นเท่ากันหมดนะใครมีก็ขายผมได้ 30,000 กว่านะครับขายออก 40,000นะครับสวยทั้งคู่หัวโนโบแดงถ้ายาสีไม่แดงอย่าซื้อนะเกนะคุณแมนมหาลัยสวัสดีครับตอนนี้หลวงพ่อเอียก็มีประกวดทุกงานนะครับผมเป็นสปอนเซอร์งานละ40,000 ให้หลวงพ่ออยู่ในอันดับมาตรฐานนิยมสากลนะครับไม่เป็นไรตั้งงบไว้2,000,000นะครับจะจ่ายเพื่อหลวงพ่อทุกงานประกวดถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลต่างจังหวัดบ้างเล็กน้อยนะครับรูปหล่อพระกวย107ครับผมพี่หนึ่งสุรภานะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ศักดิ์คำทานะครับมีแววเสียตังค์ซื้อได้เพราะว่าคำหมากคำข้าวเป็นพระมาตรฐานนิยมซื้อไปเถิดจะเกิดผลรูปหล่อผู้เอี่ยมนี่สร้างอาคารนี่โอ้โหอันนี้หลักเมืองด้วยนี่เดี๋ยวซื้อเขาตอนนั้นออกวัด 5,000 ตอนนี้เป็น 10,000 เพราะว่าพิธีใหญ่มากสวัสดี
โอนแสงแรงลงแล้วที่นี่จะปิดจ้าพี่ปองถามว่าเท่าไหร่เอาเท่าไหร่พี่ปองถามว่าก็เดี๋ยวก็ดีพี่ปองไปต่อว่า20,000ได้ไหมทั้งหมด20,000ได้ไหมได้จะได้จ่ายตังค์เข้าไปเจ้าสัว31,000ครับ31,125ครับมาเลยคุณรละวันเราพี่น้องกันจะมาค่าคอมเลยแบ่งปันไปเลยถ้าเอาส่วนตัวพี่คมสันสวัสดีครับผมเห็นคนเล่นผ้าอะไรหลายคนเล่นน่ารักทั้งสามีภรรยานะครับคุณเจเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยไปวัดก็ไปได้กันไปหลวงพ่อช้างไปมาเป็นศิษย์หลวงพ่อช้างไปละดูไปนะถามดูว่าจะเอาเศษไปทำไมคิดถึงพี่หน่อยนะก้อยใจพี่ห่างไกลอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมสัจสัญญาที่ให้จ้าจบโอนเลยลูกอ่ะเลขอะไรปากคนให้เหมือนกันตัวห่างไกลหัวใจจิตกันยามหลับฝันเต่าวัดบางคารไม่มีเลยจ้ะตัวหนึ่งหลายหมื่นตอนนี้นะยังครับบางผมยังไม่มีเจ้าของนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเจ้าของอยู่3ท่อนเลยไปนี่พระของผู้การเก่านะครับท่านเสียชีวิตไปลูกชายท่านมาคุยกับผมก็เลยซื้อลำพูนไว้องค์นึงซื้อนี้ไว้องค์ปากน้ำไว้องค์คู่นั้นก็ไปแล้วเหลือแต่เอานี้ชินราชตะกัวบุสุกเสกวัดไรลพบุรีเอ้ยไม่ใช่ครับถ้าวัดโพใช่วัดไรไม่ใช่นะครับไกลเกินฝันติดตรงเต็มถุงไม่ใหญ่ผู้ดาวก็รวย2,70,000บาทนึงไม่ได้เลยนะลูกพี่พูดตรงๆเลยซื้อก็7นะเนี่ยกำไรหน่อยที่3เหรียญนี่ซื้อมา100,000ที่เหลือจะรอดเหรอไม่ลงยามจะถูกเขาได้มีทองช่วยเท่านั้นเองจะเป็นพ่อรวยชุดแรกที่ขาดทุนเลยเป็นไปได้มั้ง72ไปลูกพี่ไปเอากำไร 2,000 40,000 30,000 กำไร 2เนี่ย 30,000 หรือ 35,000 วันนี้จำไม่ได้เลยเอา72ไปลูกพี่ซื้อได้ตอนนี้มัน 50,000 กว่าแล้วตอนนี้ท้องตลาดนะพี่รวมตลับเงินธนชัย72แบ่งเงินไปมาทอนอันนี้หน่อยเดี๋ยววันนี้จะอยู่ยงคงกระพันกิ้วกิ้วยาเรือแพนาวาเขายังยากันได้โอ้โหนี่เลข39ว้าวซาจับเก้าเป็นร้านไหมลูกเสร็จแล้วโอเคนี่นะพี่เขาขอกล่องคืนอ๋อโถใจร้ายคิดถึงน้องกอดไว้ไว้บ้างชวนละชุดโอเคไป
ครับโอเคพี่แคปเลยสุดยอดผมไม่มีโคพี่ถามตะกาได้นี่คือการค้างผมเบาๆแผ่วๆสนุกไม่เครียดนะครับบางอย่างมันเจ็บได้แต่บางอย่างอย่าให้มันเจ็บเลยเพราะว่าตลาดมันเดินนะเข้าใจกันนะแพงครับพี่แม็กอย่าไปพูดถึงค่าซ่อมแม่งเป็นแสนแล้วส่วนใหญ่ผมถ้าไม่โหดร้ายจริงไม่ซ่อมหรอกก็ให้ดูเห็นแผลไปเลยสบายใจเพราะผมหักเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพราะบางผมเป็นพระที่กลุ่มเขาถูกแช่น้ำอยู่นะครับเนื้อข้างในจะฟูบางทีโวเป็นช่องขาวเลยบางทีเอ็กซเรย์มาเป็นช่องเขาตกใจแต่จริงเนื้ออยู่นะแม่งเป็นโพรงโอ้โหเล่นเราขวัญหายเคยพลาดไปองค์หนึ่งเจดีสมัยนั้นซื้อ4 ล้านนะครับเอ็กซเรย์มาแม่งเป็นโพรงขายไปเลยตอนนี้15 ล้านเลยหาแชมป์โลกคืออยู่ในน้ำนานอันนี้คนใหม่ฮะอันนี้ลูกค้าใหม่อีกคนนึงเอามาให้ดูแล้วสภาพยับเยินยับเยินโอ้ยหน้าแบนหมดแล้วไม่เอาดีกว่าโอ้สึกมีองค์เดียวด้วยสึกเยอะบอกว่ายอมเราเล่นพระสวยพระสึกยอมว่าละครั้งค่าซ่อมมง 4-5 แสนยังมีเลยถ้าหักดีๆแล้วซ่อมอ่ะเพราะว่าราคาเปลี่ยนไงหัก2ท่อนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าว่าซ่อมอีก 5 แสนขายได้ 4-5 ล้านเลยอย่าลืมปรับใจปรับใจขับดาวทุกข้าวที่ให้ปรับตัวในหัวใจฉิกกันเข้าตาบ้างไหมมันจะไปเข้าตรงไหนอ่ะสมเด็จพระโตคุณก็พูดไปเรื่อยหนึ่งมาเลยครับคุณชนะชัยจะได้รับรู้กันพอเดี๋ยวเวลาเด็กส่งมันจะได้รู้ไงว่าเป็นพระคู่นี้ได้ครับจดน้ำผมบอกตรงนะจะกลับมาเพราะผมตั้งหลักไว้เดี๋ยวผมได้เงินผมจะซื้อกลับซื้อไปเรื่อยๆซื้อจนแพงนะครับเพราะเหรียญมันมีตามพันเหรียญตอนนี้ตกน้ำหายไฟไหม้ต้องมีหายไปพันอีกพันอยู่ในบ้านใครไม่รู้แต่อีกพันอยู่ในท้องตลาดมันไม่เยอะมาอาจจะบู้อีกรอบนะครับเพราะรักมากแล้วรุ่นนี้มันมีความประทับใจกันอยู่หลายเรื่องหนึ่งต้องถือว่าเป็นลงยารุ่นแรกสองไม่ใช่พระของวัดเป็นพระของในแพทย์สำราญซึ่งหาเงินซื้อรถตู้ให้โรงพยาบาลไผ่ภูเบศที่เหลือเป็นกองทุนของของพระสงฆ์ที่อาพาธแล้วได้ครบตามจำนวนเป๊ะนะครับ600,000นะครับ 3,000 เหรียญเหลือ200ได้ครบแล้วเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ผมไม่ได้ของอยู่ที่วัดไม่ว่าจะเป็นมังกรไม่ว่าจะเป็นสันติบาลไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเขาเนี่ยฉลองศาลาอะไรผมได้หมดกำมาเป็นกำมืออยากได้ปั๊บก็อันนี้ผมเอานะเอามาขายพูดง่ายกำไปเลยลงยาไปจะขอเหรียญหนึ่งไม่ให้บอกอันนี้เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราเป็นของทางโรงพยาบาลเขาออกทุนง่ายแล้วเงิน200กับเด็กอายุ15คุณไปนอนคิดเอามันเครียดเด้อตั้งปฏิบัติไว้กูมีเงินเมื่อไหร่รวยแล้วเวียซื้อจำหนับเลยปี27 28 30ผมมีประมาณ400เหรียญซื้อไว้เหลือ 2,000 กว่าบาทหลวงปู่ทิม 2,200 หลวงพ่อเอีย 2,800 ซื้อหลวงปู่เอียขายหลวงปู่ทิมตอนนี้หลวงปู่ทิม 700,000 หลวงพ่อเอีย 40,000 มันมีบาดแผลในใจถ้าผมเจ็บช้ำลำบากเพราะลงยาผมก็จะรวยเพราะลงยาให้ได้ค่อยดูดิขาดทุนไปหลายๆล้าน 7-8 ล้านเดี๋ยวจะกลับมากำไร 4-5 ล้าน 10 ล้านให้ดูตั้งสติก่อนมีเงินเท่าไหร่จะรวยซื้อลงยาให้หมดเลยตั้งปฏิภาณไว้ละก่อนตายจะสู้ขึ้นไปถึงเหรียญละ200,000เลย
ต้องมีสักวันนะตอนนี้ยังซ่าไม่ได้กำลังซับไม่ดียังไม่มีใครช่วยถ้าหลายๆคนช่วยกันซื้อโอกาสมาแน่ฮ่าตายแล้วหลวงพ่อรวยลงยายังแพงกว่าหลวงพ่อเอียลงยาเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วคงไม่แก้วตายแล้วคนดีจะทำยังไงอ่ะค่าความนิยมไงว่าไม่ได้อะไรนะเขาแคปหรือเขายอมรุ่นแรกหลายแสนครับผมไม่รู้แคปหรือยอมถ้ายอมจะได้ออกถ้าเอาก็แคปมาถ้าไม่เอาก็ยอมไปไม่มีปัญหาจ้าที่รักจ๋านี่แน่จะทำยังไงได้มา2องค์นี่นะหลักเมืองหลวงพ่อเอี่ยมปี33อ้าวตกลงเขาโอนแล้วยังไม่ได้เขายอมแล้วใช่มั้ยโอ้ย33นะครับหลักเมืองนนทบุรีเอาละ 5,000 พอเมื่อประมาณ 4-5 ปีองค์ละ 10,000 นะผมบอกให้ฟังแต่นี่เราเพิ่งซื้อไม่เป็นไรระบายไปก่อนโอนแล้วล่ะเวรกรรมละกูจัดคุณชนะชัยหรือชนะภัยได้ดูชื่อนะชนะภัยเนาะโอเคโอนเป็นชอกระเชอร์สละโอดีพอกับพี่ตู่อีกแล้วพิมมานี่อ่านยากจริงเลยยามจันทราเป็นตุ่มตาปารูปรอหลวงปู่เอี่ยมสร้างหลักเมืองนะครับ 5,000 ปีรุ่นแรกประมาณ 4-500,000 ถ้าสวยจริงนะครับสวยไม่จริงก็จะเบาหน่อยขอบคุณมากครับคุณหนุ่มเสมอไม่เจอก็ยังนุ่มงุ้มหนุ่มเสื้อไม่อั้นอยู่แล้วมาแล้วคำข้าวคำข้าวคำของข้าวจะสวมเงินเอาพี่ตะกาเอาเท่าเดิม125,000อย่าไปเอาเลยตะกาแพงเอาจัดให้ตะกาไปไม่ว่ากันเอาพอรวยมาแลกเรียบร้อยแล้วโอนแล้วจัดส่งเลยโอนแล้วส่งเลยไม่รอช้าไม่รอรีหรือว่าขันนกกระจาบเนื้อทองแดงสวยเท่าไหร่ถ้าสวยจริงก็ไหลเต็มมาไป 300,000 สวยไม่จริงก็ไหลไม่เต็มแสนหน่อยขันนกกระจาบอยุธยาบางบานเก่งมากสิบมะขามเท่าเสมาห่วงเชื่อมตีกระบอกลา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 ซื้อตะกามา 70,000 ได้ 2,000 เห็นนะตะกานะอันนี้ไม่รู้จะรอดว่าเนี่ยทุน 30,000 เนี่ย
าไปกลัวพระแท้กลัวทำไมตั้ง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 กรรมการ32ไม่มีครับคุณสรัญญูสวัสดีครับซื้อไม่ลงนะครับเหรียญ3-4แสนครับตอนถูกไม่ซื้อกันพยายามเคี่ยวเข็นให้ซื้อไว้ซื้อไว้ตระกูลจตุคามบางประการไม่เอาตอนนี้เป็นไงสแตมป์อย่างเดียวว่าหลอนแล้วขายเหรียญละ10,000มันเป็น100เหรียญตอนนี้จะบ่อยเฮงอ่ะ 50,000 ฮะเรื่องมาเป็นเงี้ยครับอยากได้คำข้าวยายเต็มอาหารเวียดนามจัดไปเจ๊เจ้ากี่องค์ผมมี10องค์ก็มีเรื่องเล็กอยู่แล้วมาเอาได้เลยหรือให้ส่งเดี๋ยวไปบดใส่ข้าวแล้วกันพระเขากำลังเดินนะโดยเฉพาะรุ่นแรกเป็นหมื่นนะล้อเล่นมานะเนี่ยพวกเนี้ยแขนจุดบัวจุดเนี่ยเป็นหมื่นนะเนี่ยล้อเล่นไปนะเนี่ยใช่ไหมแขนมีจุดบัวมีจุดเนี่ยแพงเนี่ยแขนซ้ายมีจุดฐานบัวมีจุดเนี่ยแพงครับองค์หมื่นกว่าบาทอย่าล้อเล่นกับคำข้าวถ้าอย่างนี้ถูกองค์ละ2,000องค์ละ1,500เนี่ยใช่ไหมแขนไม่จุดบัวไม่จุดเนี่ยแต่สวย 1,500 เก่งมากสร้างวัดยังกะวังคำหมากใน 2,000 ตลาดขาย 3,500 ไม่เป็นไรรักดีต้องรักสีเกตอะไรครับคุณชัยละหมายถึงจะตุคามเหรอลงยากคุณต้องคำนวณว่าจากวันเวลาผ่านมาปี30ถึงปีนี้จะลุกคามสะเทินน้ำสะเทินบกมาตลอดแต่ก็กลับมาตีลังกาโดยเฉพาะวัดพุทธไทยผมขายทองคำแม่37ตอนนี้3ล้านคุณว่ามันลงไหมล่ะนะครับสแตมป์ผมขายไปละ 3,000 ตอนนี้ 30,000 ลงไหมล่ะนะครับขึ้นมหาชนหลั่งไหลเข้ามาเล่นลงยากนะครับท่านธีรพลเป็นประธานจัดสมโภชทุกปีปีนึง 4-5 ล้านคุณว่าจะลงไหมล่ะนะผมว่าผมเอา 38,000 นี่ซื้อมา 50,000 ขาย 38,000 เพราะข้างมันเสียข้างสนิมกินหมดเลยนะครับเขาเลี่ยมทองมาแกะทองออกมายับเยินยับเยินเอาไว้ใช้ได้นะครับพิสุรศักดิ์โชว์ลำบากใช้ได้แน่นอนพุทธคุณคงเดิมมนต์ดบก็ 35,000 เหมือนกันเอาไปเพราะสวยๆขายหมดแล้วเพชรแล้วพร่มนะครับวัดช่องแคสรีระไม่เน่าเปื่อยอยู่ยงคงกระพันตั้งแต่ปี18ยันปีนี้จะ50ปีแล้วท่านก็ยังอยู่นั่นดีๆจตุรมิตรพรชัย108,000ครับทั้งชุดเลยสวยทุกอันสวยเดิมเติมเติมดูง่ายง่ายเธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้อีก5นาทีแล้วจ้าที่รักจ๋าลุยลุยไปลุยไปมามามาจอยกันจอยกันมาสิมาจอยกันจอยกันพระบัววัดบางเดือนรุ่นแรกทุน6หลัก10,000ครับ10,000กว่า20,000มีแน่ฮัลโหลอาจารย์ครับที่ผมเข้าโยมวันที่2ของอ่ะโอนเงินไปแล้วแล้วผมจะส่งคลิปทางไหนครับส่งมาทางอินบ็อกซ์เลยพี่เดี๋ยวเด็กมันโอแอร์มันส่งให้แหละคุณเปย์อินกับชื่อที่อยู่มานะจะได้ส่งเลยได้ครับได้ครับเชียร์เชียร์เฮงเฮงชมปกปูทีมจัดไปจ้าก่อนจะอำราแก้วตานิ่มน้องงา40,000แดงดีจังเลยเห็นไหมจ้า
เห็นไหมจ๊ะแดงส้มเลยนี่พวกนี้ต้องเล่นแดงถึงจะแพงนะแดงแบบเนี้ยถ้าหย่อนแดงก็จะเบาถ้าเป็นอย่างนี้จะเบาแล้วเหลือ 27,000 28,000 แล้วถ้าอย่างเงี้ยนะจ๊ะแดงเป็นต่อมีโค้ดเป็นต่อเข้าไปอีกซื้อไปเถอะบวกทีมไม่มีเจ็บนะครับมีแต่บวกมากบวกน้อยวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สัญญามัสายันที่เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องบทเพลงคุณรักแม่ก็ล่องลอยวิวานผ่านมาคุณสุขสวัสดีครับมีสลับเสมาบุติมหรือเปล่าพี่สั่งก็มีนะจ๊ะผมขึ้นไปเอาให้ได้พี่จะเอาตลับธรรมดาหรือว่าตลับเพชรเออสั่งได้ครับมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นพี่เอาไปถ้าว่าผมเป็นสื่อกลางให้ผมทำกับเขาเยอะสั่งไว้ล่วงหน้าเป็น10ลูกเพราะผมซื้อทุกวันนะครับมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นราคาร้านทองเขียนมาเท่าไหร่คุณก็ไปเลยชมเหรียญนวะเพราะรวยไม่มีแล้วครับเบิดแล้วครับนวะเพราะรวยไปแล้วจ้าไปห้าโมงเย็นจ้ะสี่โมงกว่าถึงห้าโมงแหละอาจจะสี่โมงหน่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งเคอรี่ทันถ้าเราไล่เย็นไปเดี๋ยวมันส่งไม่ทันมันก็ดูจังหวะลูกค้าเยอะไหมบางทีลูกค้ามันตอแยอยู่ข้างล่างมันก็อย่างว่าเลยมันก็ต้องขยับเวลากันไปนะจ้า I love youI love you แล้วอยู่จะเลิกใครเต่าเต่าลูกเสือชาวบ้านสนุกสนานสมัครีดีใจรมคุณลูกเสือชาวบ้าน Good morning คุณเอนะครับสุรวุฒินะครับพอรวยมีแบบไหนบ้างตอนนี้เหลืออยู่นี่เอง1 2 3เหลือไตรมาสเหลือเลื่อนเหลือ2อันไตรมาสมีอันหนึ่งไตรมาสเนื้อทองเทวฤทธิ์นี่ลงยาสีเขียวเลี่ยมทองหนาๆเลยอันนี้ก็เงินธรรมดาเลี่ยมทองเพชรนี่เลื่อนสมณศักดิ์คุณธีรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่ออินดีไม่มีปัญหาชอบไลฟ์ใส่มาจะไปแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วสัจจะสัญญาที่ให้พ่อนับถือมากโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบไม้ไวถ้ามีของก็ไวหน่อยโอเคนะครับขอให้โชคดีมีความสุขมีเงินใช้ร่ำรวยมากๆแก่ของครับสวัสดีครับ